ัวเว่ยผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์รุ่นใหม่หัวเว่ย Mate 8อย่างเป็นทางการหัวเว่ย Mate 8ถือเป็นสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ที่งาน Consumer Electronics Show 2016หรือ CES 2016ที่ลาสเวกัสโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมขนาดหน้าจอ6นิ้ว Full HD ตัวเครื่องใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมด้านชิปประมวลผลหัวเว่ยได้เลือกชิปรุ่นใหม่คิริน950ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าคิริน925รุ่นก่อนหน้านี้ถึง 70% แบตเตอรี่มีความจุ 4,000 มิลลิแอมพร้อมระบบ Fast Charge ที่ชาร์จเพียง30นาทีก็ใช้งานสมาร์ทโฟนได้นานถึง1วันและยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ถูกยกระดับความสามารถให้ปลดล็อกตัวเครื่องได้เร็วขึ้นใช้ปลดล็อกแอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึงการเป็นชัตเตอร์ของกล้องถ่ายภาพได้อีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานหัวเว่ยได้เปิดตัวหัวเว่ย GR5 สมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีระบบสแกนลายนิ้วมือซึ่งสามารถสแกนตัวเครื่องได้ขณะมือเปียกน้ำสำหรับหัวเว่ย Mate 8มีวางจำหน่ายแล้วในราคา 23,900 บาทส่วนหัวเว่ย GR5 จะวางจำหน่ายในงาน Mobile Expo 2016กลางเดือนกุมภาพันธ์ด้วยราคา 8,990 บาทค่ะ Bakkaboo.tv